ดูแลฟรีแลนซ์มากกว่าจะเป็นชีวิตในประเทศไทยด้วยจริงๆอย่าง Fast Work เราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องแบบดึงให้คนอยู่กับเรานานมากที่สุดนะแต่เราจะพยายามสื่อสารว่าเราอยากให้ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเป็นโมเมนต์ที่มีความหมายอาชีพในฝันไม่มาหาคนแต่คุณต้อง work for it คุณต้องเสียสละเพื่อมันฟรีแลนซ์คือคุณสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองกับทุกอาชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเพดานอ่ะกับความเป็นไปได้ที่สามารถมีได้ในอนาคตแคริซ่าพามาเฟสวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งแคริซ่าค่ะพี่โฟนพี่โฟนคะวันนี้เราจะมาเพสกันที่บริษัทไหนคะพี่โฟนตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทของ Fastwork นั่นเองค่ะซึ่ง Fastwork เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์คุณภาพใช่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นเลยซึ่งแต่จะบอกว่าได้ใช้กันประจำแต่จะบอกว่าที่ Fastwork ไม่ได้มีแค่ฟรีแลนซ์นะยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะได้ไปค้นหาคำตอบกันในวันนี้กันค่ะแอบกระซิบว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะยังไงต้องอยู่ให้ถึงจบคลิปนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ของวันนี้มีอะไรไปเลยนะคะเราก็อยู่กับพี่นิวของเรานะคะสวัสดีครับชื่อนิวนะครับธนากรบุญสายตอนนี้ก็เป็น Chief Product Officer นะครับที่ Fastwork Technologyก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา product ไม่ว่าจะเป็นแบบแอปพลิเคชันของ Fastwork เว็บไซต์ของ Fastwork นะครับแล้วก็จะครอบคลุมไปถึงการดูแลฟรีแลนซ์อีกมากกว่าจะเป็นชีวิตในประเทศไทยด้วยที่มีการฝึกทักษะความสามารถของพนักงานอย่างไรบ้างคะโปรแกรมการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมีชื่อกว้างๆว่าเป็น Learning and Development นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ผสมผสานกันทั้ง Hard Skill เนาะกับ Soft Skill ผสมกันเลยแล้วเนาะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบทุกคนในบริษัทสามารถเข้ามาจอยกันได้เลยเป็นฟรีอีเวนต์อย่างเช่นเราก็จะมีทำเรื่องการวางแผนการเงินหรือว่าสอนเรื่องการดูกองทุนการลงทุนอย่างเงี้ยส่วนเลเวลที่2เนี่ยจะเป็นระดับของทีมเนาะเพราะว่าความต้องการของแต่ละทีมมันจะแตกต่างกันมีบัดเจ็ตให้แต่ละทีมเมนเจอร์เนาะไปเมเนจส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นอินดิวิดวลเรียกว่าเป็น personal development เนาะอย่างเช่นน้องบางคนอยากไปซื้อหนังสือเนี่ยก็สามารถนำตัวเนี้ยมาเบิกได้แล้วก็จะมีบัดเจ็ตในปัจจุบันนะคะพี่นิวคิดว่าบริษัทในปัจจุบันเนี้ยคนที่จะมีวิธีการรักษาทาเลนต์ใหม่ๆให้อยู่กับองค์กรหรือว่าอยู่กับบริษัทเราไปยาวนานอย่างไรบ้างคะจริงๆอย่าง Fastwork เราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องแบบดึงให้คนอยู่กับเรานานมากที่สุดนะแต่เราจะพยายามสื่อสารว่าเราอยากให้ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเป็นโมเมนต์ที่มีความหมายมีแคริเออร์การพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีวันนึงเขามองกลับมาแล้วเห็นว่า Fastwork เป็นที่หนึ่งที่ทำแล้วมีความสุขทาง Fastwork เองอะค่ะมีสวัสดิการอะไรคะที่มอบให้กับพนักงานบ้างคะโอเคครับก็จะบอกว่าพื้นฐานทั่วไปก็จะคล้ายๆกับบริษัทอื่นเนาะมีเรื่องของวันลากรุ๊ปอินชัวรันซ์ทำฟันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ผมอยากจะแชร์2กลุ่มที่เราผมก็มองว่ามันก็เอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Health and Wellness เนาะ Health and Wellness เนี่ยเรามองเรื่องที่ว่าการที่ทีมเมมเบอร์เราจะทำงานกับเราได้เนี่ยเขาก็ต้องสุขภาพดีทั้งกายและใจกิจกรรมที่ไปตีแบดด้วยกันแล้วก็จะมีการซัพพอร์ตค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราก็จะมีจองสล็อตสเตรชชิ่งคือบางคนแบบปวดเมื่อยบางคนเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดแขนอย่างเงี้ยเราก็มีโปรเฟชชั่นอลที่เป็นนักกายภาพบำบัดก็จะมีเตียงสเตรชชิ่งมีอุปกรณ์มีปืนอะไรอย่างเงี้ยมีปืนที่มันปุ๊บๆเป็นปืนยิงๆอะไรเงี้ยมา stretching ได้ในเรื่องของ mental health เองเนี่ยเราก็มีทีมเมมเบอร์เนี่ยสามารถไปขอคำปรึกษาในทางด้านของสุขภาพจิตแบบไม่จำกัดครั้งเลยนิดนึงนะก็คือเรื่องของ happinessHappiness เองเนี่ยเราก็จะมีพวกกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆอย่างวันฮาโลวีนวันปีใหม่แล้วก็มีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เข้าหน้าฮาโลวีนครับก็จะมีอย่างเนี้ยโปสเตอร์และมีกิจกรรมแบบที่เราไปทำข้างนอกกันเหมือนกันเช่นไปปั้นเซรามิกไปวาดภาพมีคลาสไปทำขนมปังอย่างนั้นส่วนผมไปทำขนมปังมาส่วนเมื่อกี้ถามเรื่องฟรีแลนซ์ใช่ไหมใช่อยากรู้ว่ามีสวัสดิการอะไรให้กับพี่ฟรีแลนซ์บ้างค่ะได้ครับต้องบอกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเราเป็นกลุ่มของยูเซอร์ที่เราเน้นมากๆละกันก็จะผลักดันหลายๆอย่างให้กับทางฟรีแลนซ์แล้วก็นอกจากเรื่องของตัวฟีเจอร์ต่างๆที่เราออกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเราก็จะมีลักษณะของเป็นการอัพสกิลคลาสเนาะที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มด้วยอย่าง Personal Branding Workshop เนี่ยเราก็มีการจัดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นที่จับตามองในปัจจุบันคือว่า
ที่นิวคิดว่าในปัจจุบันค่ะ work from anywhere เนี่ยมีความสำคัญยังไงบอกว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการทำงานแบบ work from anywhere โดยส่วนใหญ่เนี่ย fast work เนี่ยเราก็สนับสนุนเนาะเรื่องของงานฟรีแลนซ์ที่ทำงานที่ไหนก็ได้อยู่แล้วอย่าง fast work ก็จะมีฟีเจอร์ตัวนึงที่เราให้เขาว่าเปิดปิดงานได้สมมุตินะว่าผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมต้องการไปรีชาร์จอะไรบางอย่างฟรีแลนซ์ก็อาจจะปิดหน้างานไว้กลับมาเปิดการ์ดกลับมาคืนเนี่ยก็ยังรับงานต่อได้ตอนนี้เราก็ได้คุยกันไปแบบเต็มอิ่มมากๆใช่ๆแล้วสาระต้องขอขอบคุณพี่นิวอีกครับขอบคุณครับด้วยนะครับครับและตอนนี้นะคะเราก็มีคนพิเศษที่เราบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะนั่นก็คือพี่ CK สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักพี่ CK อยู่แล้วตัวใหญ่อยากถามพี่ CK แนะนำตัวเองได้ครับสวัสดีครับผม CK นะครับ CEO ของ Fast Work ครับทาง Fast Work เองอะค่ะอยากจะรู้ว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะช่วยให้พี่ CK เนี่ยแนะนำบริษัทนิดนึงค่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยชินกับ e-commerce ค่ะถ้าเราอยากจะซื้อสินค้าเราไปที่ Shopee Lazada แต่ว่าปัจจุบันอะเราไม่มี e-com สำหรับบริการเราสิ่งที่ Fast Work อยากที่จะเป็นครับเราอยากจะเป็นeverything store สำหรับบริการเราจะเป็นแขนขาให้ธุรกิจครับเพราะเป้าหมายของเราคืออยากทำให้ประเทศไทยดีขึ้นแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถกล้าคิดกล้าฝันกล้าทำมากขึ้นแล้วเราอยากทำให้ทั้งประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพเจริญครับเราอยากจะรู้ว่าทาง Fast Work เองค่ะมีฟีเจอร์ไหนบ้างไหมคะที่แบบคนอื่นยังไม่รู้แล้วทาง Fast Work มีค่ะเราเคยมีคอมเพลนเยอะนะครับว่าอยากจะคุยกับฟรีแลนซ์โทรได้นะครับคอฟังก์ชันเรามีนะครับสามารถโทรคุยฟรีแลนซ์ได้อีกอย่างนึงที่คนอาจจะไม่รู้คือเรามีมาผ่อนจ่ายชำระนี่คือสามารถเกิดขึ้นได้แล้วอีกอันนึงที่เรามีนะครับคือเรียกว่าเป็น specialist กันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นึงสามารถเข้าไปในหมวดหมู่แต่หมวดหมู่นะครับว่ามันมีฟิลเตอร์ specialist อยู่กดเข้าไปได้ครับแล้วก็จะเห็น specialist ได้เลยอีกอันนึงก็จะบอกครับสำหรับคนที่ขี้เกียจ browse หาเขาก็โพสต์ขายโพสเลยเหมือน Facebook เลยครับโพสต์งานแล้วรอคนอื่นมาหาเราอยากจะรู้ว่าการเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีต้องมีอะไรบ้างจริงสำคัญที่สุดคือวินัยครับเป็นวินัยเป็นเพราะว่าพอคุณเป็นฟรีแลนซ์ปะบักคุณคือนายของเวลาของตัวเองถ้าคนทำดีนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนลองไปจ้างบิวจาก Fast Work ดิแม่งโคตรเก่งเลยถ้าเราทำไม่ดีสุดท้ายคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเองแต่ว่าการที่แบบจะมีการทักษะกันที่จะพัฒนาตัวเองต้องมีอะไรบ้างคะก็กลับไปที่วินัยเหมือนกันเป็นเพราะว่าห้องเรียนเนี้ยบังคับให้อยู่เรียนรู้ไม่อ่านหนังสือข้อสอบแต่พอคุณเป็นฟรีแลนซ์ปั๊บไม่มีใครบังคับคุณอ่ะถ้าคุณไม่เรียนรู้คนอื่นเรียนรู้คุณไม่ได้งานคุณผิดไปใช่ถูกต้องมันผิดที่คุณนะครับก็เลยกลับมาที่วินัยอยู่ดีว่าจริงๆข้อมูลทุกอย่างการเรียนรู้ทุกอย่างมันอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอยากจะได้เทคนิคการสร้าง personal branding ให้กับทางฟรีแลนซ์เนาะสร้างความโดดเด่นในตัวพี่ทีเคมีแบบเคล็ดลับอะไรหรือว่ามีทริคอะไรบ้าง2 อย่างครับจริงๆ personal branding มันมาจาก2 อย่างด้วยกันค่ะ1 อย่างคือคอนเทนต์ที่เราสื่อออกไปอ่ะคือคอนเทนต์แนวไหนคือ gift first content หรือเปล่าที่ซีชอบพูดแบบ2คือสินค้าที่เรามอบให้ลูกค้าเป็นสินค้าที่ลูกค้าประทับใจหรือเปล่าคุณทำงานดีแต่คนอื่นไม่รู้คุณทำงานดีไม่ประโยชน์อยากจะบอกว่า branding มันมาจากตรงนี้ล้วนๆเลยแล้วอยากจะให้พี่เจเคให้เคล็ดลับนิดนึงค่ะในการที่จะบริหารทั้งเวลาและเงินให้มีประสิทธิภาพสำหรับชาวฟรีแลนซ์คือบริหารเวลาครับซีเคมันไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวเนาะมันสำหรับตัวบุคคลด้วยถ้าซอฟต์แวร์เราไปได้แต่ฮาร์ดแวร์เราไปไม่ได้มันก็ไม่รอดอยู่ดีโซคุณต้องห้ามลืมดูแลตัวเองด้วยให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่คนที่บริหารเวลาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเบิร์นเอาท์จริงๆเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มองถึงต้นเหตุเขาแก้ปัญหาปลายเหตุมา20คนรับ20คนไปเลยแล้วมาก่อนแล้วค่อยทำถ้าคุณแก้ปัญหาปลายเหตุคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าแก้ปัญหาต้นเหตุคุณจะหาทางออกเจอ Money Management คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายคุณคืออะไรซึ่งพอคำตอบไม่เหมือนกันปั๊บวิธีการหรือว่าจำนวนเงินก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันสมมติว่าถ้าคุณอยากจะเปิดธุรกิจวันนี้คุณเป็นฟรีแลนซ์เพราะคุณอยากจะเปิดธุรกิจในวันที่หน้าถ้าอย่างนั้นผมคำถามของผมคือว่าคุณต้องหาเงินเท่าไหร่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรแล้ววิธีการต่างๆมันคืออะไรอย่างรู้ว่าวิธีการสร้างแบบเน็ตเวิร์กิ่งสำหรับฟรีแลนซ์นะคะพี่ซีเคมีแบบเคล็ดลับอะไรแล้วก็คิดว่ามันสำคัญยังไงบ้างไหมคะทำไมซีเคต้องมาทำออฟไลน์อย่างเป็นด้วยทั้งจริงจริงอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วใช่ โซนเน็ตเวิร์กิ่งอ่ะมันคือมันเพิ่มคอนเนคชั่นมากขึ้นอีกถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอคุณวิวไม่ได้เจอคุณโฟร์วิวหรือคุณโฟนรีเลชั่นชิพของเราอาจจะไม่เท่ากับหลังที่เราได้เจออินเพรสเซนหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคอนเทนต์อย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องออกมาเจอกับผู้คนบ้างจากที่พี่ซีเคนเล่ามาทั้งหมดเลยค่ะวิวอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างผมเชื่อว่าฟรีแลนซ์อ่ะไม่ได้มั่นคงเท่าพนักงานประจำหรอก
แต่ว่าผมก็เชื่อว่าคนที่เลือกทำมาเป็นฟรีแลนซ์อ่ะเขาไม่ได้แคร์เรื่องความมั่นคงเพราะถ้าคุณฟรีแลนซ์ปั๊บหนึ่งคือคุณสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองโดยการสร้างแบรนด์แล้วคุณสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเพดานอ่ะกับความเป็นไปได้ที่สามารถมีได้ในอนาคตฟรีแลนซ์คือคุณสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองกับทุกอาชีพค่ะเมื่อกี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าสมมติเลยแล้วกันค่ะว่าโฟเน่สนใจอยากทำฟรีแลนซ์พอคุณเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะสิ่งแรกที่คุณต้องถามคือว่าคุณช่วยอะไรคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเป้าหมายของคุณคือหาเงินแต่เป้าหมายของคุณคือต้องช่วยคนอื่นได้แอดวาลูคนอื่นได้คุณถึงสามารถหาเงินได้อยากให้พี่ซีเคอะค่ะฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะทำงานอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองควรเริ่มทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์ดีหรือว่าสำหรับน้องๆที่จบใหม่อะค่ะกำลังหางานเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่คิดอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นแค่คนเดียวครับหลายคนคิดอย่างนี้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณอยากได้คุณต้องเสียสละไม่ใช่ว่ามันได้ทุกอย่างที่คุณอยากที่จะได้วันนี้เลยคุณอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอ๋อวันนี้ไม่มีเงินเพียงพอเออเซ็งว่ะชีวิตไม่ได้คุณต้องเสียสละก่อนที่คุณอยากได้อะไรส่วนถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคผมอยากเริ่มธุรกิจปีนี้ผมไม่มีเงินทุนการสร้างธุรกิจต้องการเงินเท่าไหร่อาชีพในฝันไม่มาหาคุณแต่คุณต้อง work for itคุณต้องเสียสละเพื่อมันใช่ไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พีเคว่าเลยค่ะแต่ว่ายังอะค่ะพี่พีเคยังไม่ไปไหนอะเพราะว่าพี่พีเคต้องเราไปทัวร์บริษัทวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพามาเปิดบ้านของฟาสเวิร์ดกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ซีเคจะพาเราไปทัวร์ออฟฟิศของฟาสเวิร์ดนั่นเองนะคะครับฝั่งนี้เป็น Creative Side ก็จะเป็นสายที่เราทำคอนเทนต์ค่ะสตูดิโออยากจะถ่ายทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับพี่ซีเคก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่เพราะแทนที่ต้องมาเช่าสตูดิโออยากจะประหยัดเวลาอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้เลยก็เลยเป็นแบบออฟฟิศที่แบบมีพื้นที่ทำคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยใช่ใช่แล้วว่าถ้ามีทาวน์ฮอลอะไรกิจกรรมอะไรแล้วแต่เราก็สามารถมีพื้นที่ในการทำได้โซนนี้อีกโซนนึงก็จะเป็นคาเฟ่เทเรียจะเป็นโซนกินข้าวของทีมโซนบางคนอาจทำงานตรงนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสามารถ brainstorm ตรงนี้ได้โดยมีอีกโซนนึงที่อยากให้เขามีบรรยากาศที่ไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเหมือนปกติแล้วออฟฟิศก็คือเหมือนกินบนโต๊ะทำงานอะไรฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันดูเศร้าอันนี้คือห้องนวดครับห้องนวดเราจะมีหมอนวดมาคือฟิสิโอนะครับช่วยยืดทุกคนสามารถจองได้ก็คือชั่วโมงนั้นคือเวลาของเขาอย่างเดียวเลยก็คือแบบว่าจองสล็อตมาถือเป็นสวัสดิการของฟาสเวิร์ดครบเครื่องมือทุกอย่างครับถ้าเขาไม่ดูแลฮาร์ดแวร์ของตัวเองเดี๋ยวผมดูแลฮาร์ดแวร์ของเขาเองก็คือว่าทำงานที่นี่มีคนดูแลใช่ผมเป็นคนที่เอาใจพวกนี้มากตรงนี้เป็นห้องประชุมครับห้องประชุมจะมี5ห้องด้วยกันห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่ห้องใหญ่จะเป็นโซนนี้ครับก็คือสามารถแบบมาทำงานใช่อันนี้คือฟรีแลนซ์ที่รอสัมภาษณ์จากทางทีมอยู่อันนี้จะเป็นรูปของทีมงานใช่จะเป็นคนถ่ายก็พยายามถ่ายแบบเพ้อเพ้อครับแต่คนที่เป็นออฟฟิศทำงานใช่ครับแล้วส่วนพี่ซีเคนั่งตรงไหนกันยิ่งเฟรมห้องนี้ครับก็คือนั่งทำงานอันนี้เป็นห้องพอดแคสต์ถ้าเห็นคอนเทนต์ของผมบ่อยก็จะน่าจะจำมุมได้ที่แบบพอดแคสต์ใน YouTube ใช่ไหมคะสกรีนข้างหลังอันนี้ก็จะห้องเก็บของห้องเก็บของก่อนอันนี้ก็เป็นแบบทั้งหมดของ Fast Work นะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ CK มากๆเลยนะคะที่พาทั้งแบบพาเราทั้งทัวร์ออฟฟิศใน Fast Work แล้วก็ร่วมพูดคุยสนุกกันยินดีครับยินดีครับยินดีครับสนุกมากค่ะอันนี้สนุกมากเลยค่ะวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ดูอินไซต์ทุกซอกทุกมุมของทางฟาสต์เวิร์กเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้อินไซต์เลยว่าจริงๆอะฟาสต์เวิร์กไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเลยแต่ว่าเขาเป็นแหล่งรวมตัวของคนที่มุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคราวหน้าเนี่ยเราจะไปเพจที่บริษัทไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแคริสาพามาเพจวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งค่ะแคริลิซ่าค่ะนะคะที่บอกว่าเป็นรูปหน้าพี่ฟิลิปนะคะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้มีแบบส่งมินิฮันใช่ใช่เขาเสียไป